สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาปลูกดอกคาร์เนชั่นค่ะตอนนี้เราซื้อพันธุ์มาแล้วนะคะพันธุ์จะเป็นต้นๆอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะปลูกใส่ในเชือกค่ะเพื่อที่ไม่ให้มันล้มนะคะเวลามีดอกเพราะว่าเวลามีดอกจะต้นใหญ่ค่ะเลยต้องการปลูกในเชือกค่ะเชือกนี้เราจะใช้ประมาณ10เซนจีหรือ15เซนจีไม้แน่ค่ะแล้วแต่อะไรนะแล้วแต่เราอยากจะได้ปลูกเยอะปลูกน้อยแล้วแต่เราชอบค่ะแต่ว่าบ้านบุญสมจะปลูกเชือกนี้ประมาณ10เซนค่ะจะปลูกประมาณจะใช้เชือกประมาณ10เซนนะคะแล้วแต่เชือกค่ะถ้าเชือกต้นทีๆหน่อยก็ต้นก็จะไม่ล้มแล้วก็จะทำให้ต้นสูงค่ะแต่ถ้าเชือกห่างๆนะคะแล้วก็จะทำให้ล้มเพราะว่าดอกคาร์เนชั่นไม่ใช่ต้นแข็งๆค่ะต้นจะนิ่มๆ นะคะเลยต้องการใช้อะไรนะคะใช้เชือกขึงหลายๆชั้นค่ะปลูกยากหน่อยแต่ว่าวุ้นสมชอบดอกค่ะเวลาจะขายดีวันแม่ค่ะคนญี่ปุ่นใช้ดอกคาร์เนชั่นเพื่อที่วันแม่แต่ว่าบ้านเราใช้ดอกอะไรนะคะมะลิเหรอคะใช้ดอกมะลิเพื่อที่วันแม่แต่ว่าคนญี่ปุ่นใช้ดอกคาร์เนชั่นเพื่อที่วันแม่ค่ะหรือว่าวันพ่อก็จะใช้ดอกอะไรนะคะดอกกุหลาบค่ะคนญี่ปุ่นก็เหมือนกันบ้านเราค่ะวันพ่อวันแม่ก็จะใช้ดอกไม้เหมือนกันนะคะเราจะปลูกอย่างนี้ค่ะเราจะปลูกไปเรื่อยๆนะคะส่วนนี้จะปลูกแค่สองแถวค่ะไม่สวนเราไม่สวนนี้ไม่ใช่ดอกไม้เฉยๆค่ะจะมีหลายๆชนิดมีผลไม้มีอะไรนะคะมีผลไม้มีผักด้วยค่ะจริงๆแล้วส่วนนี้เราคิดจะไม่ปลูกดอกไม้แล้วค่ะคิดว่าจะเลิกปลูกดอกไม้แต่พอดีก็ยังมีว่างอยู่ก็เลยเอามาปลูกดอกไม้นิดหน่อยค่ะส่วนนี้ไม่ใช่ส่วนใหญ่ๆค่ะส่วนเล็กๆหน่อยนะคะปีนี้เราปีตั้งแต่ปีที่แล้วเราเริ่มจะทําดอกไม้น้อยลงค่ะเลยไม่ใช่ส่วนใหญ่ๆค่ะส่วนนี้ความยาวประมาณ25ตารางวานะคะส่วนนี้ไม่ใช่ยาวๆค่ะเลยอะไรนะคะเลยไม่ใช่ส่วนใหญ่ๆค่ะประมาณ30หรือ30กว่าตารางวาหรือว่า35หรือว่า30กว่านี้หน่อยค่ะส่วนนี้นะคะไม่ใช่ส่วนใหญ่ๆค่ะเลยเวลานี้เราก็ปลูกดอกไม้น้อยลงค่ะปลูกดอกไม้นิดหน่อยนะคะไม่ได้ปลูกเยอะๆเหมือนสมัยก่อนแล้วค่ะจะเลิกทำดอกไม้เยอะแล้วค่ะจะทำนิดหน่อยนิดหน่อยเพื่อที่ไม่ให้เหงาส่วนนี้เราก็มีหลายๆอย่างให้ดูค่ะแล้วก็ตอนนี้ปลูกดอกไม้นะจ๊ะเสร็จแล้วนะจ๊ะ